คู่ชิงมาถึงคืนนี้แล้วกับฟุตบอลยูโร2024สเปนเจอกับอังกฤษแข่งขันในเวลา2นาฬิกาที่โอลิมเปียสตาดิโอนเบอร์ลินที่ประเทศเยอรมนีครับถ่ายทอดสดกันที่ทรูวิชั่นช่องทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3ช่องหมายเลข603ไปดูความพร้อมของสเปนกันก่อนลุยส์เดลาฟูเต้ก็สร้างสถิติทำทีมชนะ6นัดรวดในทัวร์นาเมนต์ยูโรหนเดียวได้เป็นครั้งแรกครับส่วนความพร้อมของขุมกำลังเนี่ยก็ยังไร้เบรดี้มิดฟิลด์จากบาร์เซโลนาเจ็บปิดฉากก่อนเพื่อนแต่ได้2แนวรับครับอย่างแล้วเนี่ยกาบาคากับโรแบงเลยน็อกมองครับพ้นทดแบนคืนทูจริงสวนทางกับเคซุสนาบาสจอมเก๋าหนึ่งเดียวที่เหลือมาจากชุดแชมป์ปี2012แล้วก็นาโชเฟอร์นันเดสครับนอกนั้นเหมือนเดิมแล้วเนี่ยโอโม่ยิงไปแล้ว3ประตูลุยแดนกลางช่วยโรดิเออร์นันเดสแล้วก็ฟันเบลลูอิสขณะที่กัปตันโมราต้าครับยังคงยืนเป็นหน้าเป้าพร้อมด้วยดูโอครับ2หนุ่มนะลามินยามานกับนิโก้วิลเลียมสนับสนุนริมเส้นด้านความพร้อมของทีมชาติอังกฤษกันต่อเลยเกเรตซาเกตได้ข่าวดี2เด้งครับนอกจากการันตีว่าเก้าอี้ปลอดภัยนะไม่ว่าผลนัดชิงจะเป็นอย่างไรแล้วยังได้แฮร์รี่เคนกัปตันดาวยิงตลอดการแล้วก็คิรันทิปเปียแบ็กสารพัดประโยชน์ฟิตซ้อมเต็มรูปแบบแต่รายหลังเนี่ยอาจจะต้องหลีกทางให้กับลูกชอซึ่งลงเล่นนัดแรกของทัวร์นาเมนต์ในรอบก่อนแล้วเหมือนดูมีชีวิตชีวามากกว่าในฐานะสายธรรมชาติที่เหลือยังเหมือนเดิมภายใต้แผนหลัง3ไควอเกอร์ครับก็ช่วยเกมรับช่วยจอนโซนแล้วก็มาร์เกฮีวิงแบ็กขวาเนี่ยวางบุกโยซาก้าตรงกลางนะมีคาบิเมนูประสานงานกับดีแคนไรท์แล้วก็ปล่อยให้ทางด้านจูดเบลลิงแฮมแล้วก็ฟิลโฟเดนขึ้นสูงสนับสนุนกัปตันแฮร์รี่เคนขอขอบคุณที่รับชม TNN Sport แล้วอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจครับ